เอาล่ะก็ไม่เจอกันซะนานผมคิปเปอร์และคลิปนี้เราจะมาตกแต่งชักกระบอกกันก็เนื่องจากว่าเรามีไอ้กล่องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อกับเปลี่ยนสีด้วยเพราะว่าเราจะมาทำในคลิปนี่แหละ ได้แหละเนาะเพราะว่างั้นไม่ต้องเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยก็ชักกระบอกมันอยู่ในบ้านเราก็ต้องขึ้นไปนะก็เสียงในบ้านก็จะกุ้งกิ้งอย่างไรเพราะว่าถ้าพื้นเป็นอเมทิสต์นะเดินทีก็กุ้งกิ้งกันเลยทีเดียวนึกไปหนึ่งอยู่ไหนนะชักกระบอกเราอ๋อนึกออกแล้วชักกระบอกเราผมใส่ไว้ในเอ็นเดเซตก็หยิบมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แปดกล่องเราก็จะเปลี่ยนมันทั้งหมดเลยก็เอาข้างในให้หมดนะมาเริ่มจากสีก่อนเฮ้ยตกน้ำเราเริ่มจากสีอะไรดีเราเริ่มจากสีแดงก่อนเลยเอ้ยไม่ใช่ผิดกล่องต้องไปฝังตัวสีแดงอ่ะเอาไว้สัก2 อันพอมาสีต่อไปสีต่อไปเราเอาในกล่องนี้มีสีอะไรบ้างนะน่าจะมีพวกสีเอาเอ้ยเบอร์รี่เอาไปเอาสีเงินก่อนแล้วกันเนาะเอาสีเงินมาสักอันหนึ่งพอเอ้ยไม่ดีเอา2 อันดีกว่าแล้วก็สีเหลืองเอามาสักนิดหน่อยพอก็นิดหน่อยของเราก็อันเดียวน่าจะพอเนาะหรือว่าเอาไงดีเอาอันเดียวแล้วกันเนาะแล้วก็ใช่สีเขียวเอาเขียวจากกระบองเพชรแล้วก็เขียวคิปเปอร์ด้วยก็เขียวคิปเปอร์เราจะใช้ไอ้แตงกวาทะเลนะโอเคแล้วเอาสีอะไรกันต่อดีก็ก่อนอื่นเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงเอ้ยไม่พอดิเอาเพิ่มอีกสแต็กหนึ่งก็กันก็เริ่มจากเผาสีก่อนเขียวคิปเปอร์ก่อนก็รอต่อไปนะถ้าถามว่าทำไมใช้ไม้ไผ่เพราะว่าเราเผานิดเดียวก็ใช้ไม้ไผ่ไปแต่ถ้าเผาเยอะเราค่อยใช้เราอะเย่ได้ละเข้มๆมาทีนี้เราไปเอาสีอะไรต่อดีอ๋อนึกออกละสีชมพูแถวบางศิลาไปกลับเอาสีเหลืองเพิ่มเลยกันเนาะไหนดูสิเราต้องใช้8 สีโอเค8 สีพอดีไปข้ามเดี๋ยวมาเอาสีเราใช้ว่าสีแดงก่อนต่อไปก็แล้วสีฟ้าครามน้ำเงินเข้มแล้วก็ตามด้วยสีบานเย็นม่วงส้มเหลืองเอ๊ะแล้วก็เอาเอ้ยอันนี้จะมีแล้วนี่เอาสีเขียวดีกว่าสีเขียวนี่แล้วก็อะไรต่อดีเอาสีม่วงแล้วกันเมื่อกี้หลุดนะเมื่อกี้มันโอเคทีนี้ก็มีข้อ8 อันละอ่ะเอาสีเก็บก่อนไม่ไผ่ด้วยอ่ะทีนี้ก็ตั้งชื่อเอาเป็นทีมไดซ์แล้วกันนะมาเริ่มจากไดซี่ก่อนเลยเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรดีทุกคนเอาสีเหลืองแล้วกันเนาะน่าจะง่ายดีทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเราเริ่มจากเราก่อนแล้วก็ DISK ก็เป็นวรรคแล้วก็ C ใหญ่ได้สี่
เย่สุดท้ายไลท์เจเรียบร้อยเย่เสร็จแล้วก็เอาไม้แผ่เก็บก็อันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือระบบใหม่เราเองระบบใหม่ในเซิร์ฟจริงๆมันมีแล้วแหละแต่เพิ่งรู้มาทีนี้ก็เก่าชิคก็บอกของเราก็ไม่เหมือนใครละดูชื่อดิสรรหาทำมาว่าไงน้องจอดฮะน้องจอดยังพยักหน้าเหมือนเดิมเนาะอะละคลิปนี้ก็ถึงจะเป็นคลิปไร้สาระนี่แหละแต่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย